เพียงแค่ฝันชีวิตนี้ต่อสู้มาด้วยเสียงเพลงใช่ค่ะตั้งแต่9ขวบได้ติ๊บ500แล้วก็ดีใจแล้วแต่วันนึงอาชีพร้องเพลงมันต้องจริงจังขึ้นใช่ค่ะเพราะคุณยายป่วยค่ะเป็นโรคต้ออะไรนะคะเป็นต้อหินค่ะตอนนี้สภาพการมองเห็นคุณยายเป็นยังไงบ้างตอนแรกหนูผ่าตาให้แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นลางๆค่ะต่อจากที่ไม่เห็นเลยจากไม่เห็นเลยมาได้เห็นลางๆแล้วอุสาธุได้บุญมากช่วยชีวิตคุณยายไว้เนาะการร้องเพลงเคยทำให้ได้รับรางวัลใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งใช่ค่ะตอนนั้นไปร้องเพลงที่ไหนที่รายการจันพันดาวค่ะจันพันดาวโอ้รายการดังรายการดังฮะได้ตำแหน่งผู้ชนะมาค่ะรางวัลได้เท่าไหร่1ล้านบาทโอ้ดีใจด้วยดีใจว้าวมันยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าดนตรีมันเสียงเพลงมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆใช่หลังจากนั้นก็เดินเส้นทางสายร้องเพลงมาตลอดมาร้องในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาร้องตั้งแต่เมื่อปีก่อนค่ะปีครึ่งทำไมถึงย้ายมาร้องที่นี่ก็เหมือนว่าอยากแบ่งเบาภาระแม่ค่ะตอนนั้นเพราะว่าแม่ก็ส่งน้องเรียนแล้วก็ส่งให้ยายค่ะเหมือนว่าค่าใช้จ่ายตัวเองด้วยมันก็ไม่พอค่ะหนูก็เลยขอย้ายมาทำงานในกรุงเทพดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะดีแต่ว่ามีโชคดีเข้ามาในชีวิตซะก่อนก็คือมีน้องมีลูกนี้คราวนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างกับงานของเราก็ทำงานไม่ได้ค่ะหนูร้องได้แค่ตอนนั้นร้องได้แค่3เดือน4เดือนค่ะแล้วก็ออกตอนนี้พอร้องไม่ได้เราก็เลยเปิดร้านแซนด์วิชใช่ค่ะทำไมถึงเปิดร้านแซนด์วิชเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ทานง่ายค่ะแล้วก็วัตถุดิบมันเอื้อมถึงค่ะหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็ทำไม่ยากไม่ต้องวิลลิสมาหรออะไรมากนะขายที่ไหนนะคะขายที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองค่ะรับเป็นออเดอร์20-30กล่องอย่างเงี้ยลูกค้ามาจากไหนเป็นพี่ๆในร้านค่ะแล้วก็แถวบางแคค่ะลูกค้าก็เป็นบรรดาพี่ๆที่อยู่ที่ร้านเพราะเรารู้ว่าตกดึกเขาจะหิวใช่ค่ะวันนี้เอามาไหมคะวันนี้เอามาค่ะไม่เอามาพี่ก็จะทวงแล้วค่ะเพราะว่ามันน่ากินเหลือเกินเอามาเลยเอาล่ะเลิศ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 เอามาฝากท่านคณะกรรมการแล้วก็พี่เบียร์ด้วยค่ะใครว่างชิมด้วยกันเดี๋ยวมองไปดูให้เลยน้องรับจ็อบอย่างอื่นด้วยไหมคะอะไรนะครับเสิร์ฟอย่างเดียวหรอผมทำทุกอย่างครับโอเคผมขอญาตคุณผู้ชมขอญาตคุณผู้ชมรับประทานต่อหน้าคุณผู้ชมเลยค่ะโอ้หืมมีความมันาวด้วยใช่ค่ะพี่แฟงหิวเหรอคะไม่ใช่ของน่ากินอร่อยจริงออเดอร์ที่ไหนบอกก่อนถ้าใครจะออเดอร์ที่ไหนสั่งได้ที่ Facebook เลยค่ะชื่อกุ๊บกิ๊บค่ะกุ๊บกิ๊บนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นแซนด์วิชแต่ลืมแซนด์วิชแบบฝรั่งไปได้เลยมันมีทั้งความซอสพริกอยู่ข้างในมีความซอสมะนาวแบบซีฟู้ดและในขณะเดียวกันมันมีความแบบกลมกล่อมแบบชีสด้วยเลิศคุณแม่ชิ้นเท่าไหร่คุณแม่69บาทค่ะ69บาทถือว่าโอเคคุ้มมากโอ้วันนี้เป้าหมายคือเราอยากได้เงินทุนสักก้อนค่ะเพื่อเอาไปทำคลอดนี่แหละถูกต้องไหมใช้เงินทุนเท่าไหร่คลอดเนี่ยประมาณ10,000-20,000ค่ะ10,000-20,000ได้รับการดูแลจากคุณหมอค่ะเป็นไงพี่เบียร์เอาเรื่องยังไม่ได้ผมกำลังจะถามครูกับกีตาร์ว่าเราควรทำยังไงดูข้างๆก็คือแบบดื่มด่ำอย่างอร่อยอร่อยมากมันอร่อยมากอร่อยมากเราหอไปกินที่บ้านเราหอไปกินที่บ้านนะครับครูบอกหอไปกินที่บ้านครับเดี๋ยวผมไปชิมที่บ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับนี่เราจะกินตรงนี้เชิญพี่แฟงเอาก่อนเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากและน่าสั่งมากๆและสิ่งที่ชื่นชมคุณพ่อก็คือคุณพ่ออยากสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ไว้ให้กับลูกอันนี้ผมเข้าใจเลยว่าการที่อยากได้รถอยากมีอะไรต่างๆนานาเป็นของตัวเองเพื่อจะได้สะดวกสบายเวลาพาลูกไปหาหมอเวลาแบบลูกคลอดออกมาจะลูกจะได้สบายอันนี้ชื่นชมหัวใจของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยครับขอให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันวันนี้ก็สู้ๆครับครับผมขอบคุณครับอร่อยเดี๋ยวพี่จะขอไปกินต่อแล้วระหว่างที่น้องร้องเพลงนะขอ1เพลงฮะ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงถนนคนฝันค่ะจัดไป
ฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าตะนักคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศษฟ้าถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมแหงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศษฟ้าที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมแหงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกมีดิ้นบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีนะแล้วก็เพลินเป็นยังไงครับพี่เบียร์ครับแซ่บเหมือนแซนด์วิชครับเป็นพี่ไทยบอกเมื่อกี้ไปแย่งเขามาเดี๋ยวเขาติดขัดแล้วก็คือน้องเขาน่าจะสายประกวดอยู่แล้วอย่างที่บอกครับผมวิธีการร้องอะไรก็ถูกหมดทุกอย่างแต่ก็มีอาจจะฟังดูแบบเพราะว่ามีน้องด้วยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยฟังดูแบบเหนื่อยๆนิดนึงครับผมก็มีแค่นั้นครับยังไงก็สู้ๆครับขอบคุณครับเป็นไงครับผมพี่ใหญ่ครับสำหรับน้องกิฟต์นะครับพี่ไทยชื่นชอบในสิ่งที่กล้าตัดสินใจกล้าที่จะเดินที่ไปเลือกชีวิตของตัวเองกล้าที่จะบอกกับครอบครัวกับยายว่าหนูอยากไปทำงานนะหนูจะเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วเราก็ทำได้ด้วยนะครับแล้วเรากล้าที่จะเดินเราเดินไปแล้วเรากล้าที่จะทำต่อให้มันให้สุดอันนี้พี่ไทยชื่นชมเลยนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงกิ๊บมีเสียงที่เพราะมากเราร้องเพลงเก่งนะร้องเพลงเป็นมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเวลาเราร้องเราไม่เปิดปากเราร้องแค่นี้มันก็เลยได้คำที่ไม่คมชัดเท่าไหร่ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ชีวิตของผู้หญิงเราอะนะจะเข้าใจกันลูกกิฟต์คือเราจะมีแรงใช้ชีวิตอยู่เนี่ย
มันมีไม่กี่อย่างถ้าเราเข้มแข็งพอเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเราอยากได้กำลังใจเราจะมีพื้นฐานครอบครัวอยากมีแรงผลักมีเป้าหมายชีวิตก็จะมีความรักที่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นแบบขุมพลังที่มันไม่น่าเชื่อสำหรับคนเป็นแม่ก็คือการมีลูกหนูจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสุขมากเพราะพี่มองแล้วว่าคู่ชีวิตหนูก็ดีและหนูก็เป็นคนขยันและอีกอย่างนึงที่จะทำให้หนูอยู่ได้จากที่การพี่ชิมแล้วรีวิวแล้วหนูจะอยู่ได้อีกอย่างนึงด้วยอาชีพทำแซนด์วิชไส้ทะลักอร่อยจริงลูกอันนี้ไม่ได้อวยกันอร่อยสะอาดเห็นการทำแล้วสะอาดให้เยอะและอร่อยดังนั้นมันจะเป็นอาชีพระยะยาวได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้อันนี้สนับสนุนเลยนะส่วนเรื่องของเสียงร้องหนูเคยเป็นแชมป์มาแล้วเป็นคนร้องเพลงดีเลยแหละร้องถูกจังหวะเมโลดี้เอ่ยการเอื้อนเอ่ยดีหมดวันนี้นิดเดียวในฐานะคนเป็นแม่ที่เข้าใจกันคือแรงมันน้อยไปหน่อยพี่เข้าใจดีแต่โดยรวมหนูร้องดีอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเยอะมีแค่เรื่องแรงถ้าวันนี้กีตาร์มีพลาดเยอะๆก็ไม่แน่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะเชิญคุณสลาครับชีวิตของน้องกิฟต์กับแฟนเดินทางมาถึงช่วงเวลานี้แม้มันอาจจะยุ่งยากแต่มันเป็นครอบครัวใหม่ที่งดงามนะลูกคือว่ามีงดงามพลังแห่งรักจะยิ่งสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากกว่าหลายๆอย่างที่หนูรู้สึกอันนี้ต้องรักษาเพราะว่าชีวิตกิฟต์กับครอบครัวไปได้สวยลูกนะครับเอาใจช่วยจริงส่วนการร้องเพลงก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าร้องเพลงเก่งมากลูกสมกับเงินล้านในวัย13เลยเพราะว่าละเอียดยิบและแก้วเสียงของกิฟต์เนี่ยตั้งแต่พูดคุยแล้วมันน่าฟังลูกจุดอ่อนมีเพียงเรื่องพลังลูกพลังเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นที่ดูอ่อนพลังของกิฟต์นี่มันไม่สุดมันมีอาการออกเสียงไม่สุดอาการประมาณนี้ได้เนียนแต่แรงไม่ค่อยดีเราเปรียบเทียบกับกีตาร์ครับขอบคุณครับเมื่อเจอคู่ท้าสุดหินแชมป์เก่าอย่างกีตาร์จะงัดไม้ตายไหนเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์วันนี้ไว้ให้ได้เธอจะสามารถเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ต้องติดตามเฮ้ยนายวันนี้ศักดิ์เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีเสมอกันเพราะเป็นนักร้องเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นแม่ค้าเหมือนกันด้วยใช่เราขายอะไรนะสมัยเรียนเราขายอะไรนะก็ขายบัวลอยไข่หวานค่ะบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานทำเองในอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะใช่ในห้องในหอพักนะในหอพักเลยค่ะจริงเหรอใช่ตั้งตรงตั้งเตาใช่ค่ะอ๋อใช้วิธีใดพีออเดอร์หรือว่าไปตั้งขายตามตลาดนัดก็มีทั้งรับออเดอร์มาแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดด้วยค่ะถ้าแบบว่าสมมติวันนี้เรามียอดมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปออกขายตลาดนัดแล้วก็จะทำแล้วก็ไปส่งลูกค้าเอาเงี้ยก็จะคล้ายๆกับคุณกิฟต์เลยค่ะก็ทำงานร้องเพลงแล้วก็นี่แหละมีพี่ๆพนักงานอยู่ร้านเขาก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็เอาไปขายอยู่ร้านด้วยเอามาไหมเขาทำงานแล้วอันนี้จะกินทุกอย่างไม่ได้ไงแต่นี่หาลูกค้าง่ายหน่อยเพราะว่าทำในหอพักไงเราเดินดมกลิ่นห้องไหนมีกลิ่นเขียวๆออกมาแล้วก็ขายเลยเขียวๆแบบน้องต้องของหวานแน่นอนแต่ถ้าอยากกินตอนนี้ต้องไปที่ตลาดเทศบาลตำบลพญาคภูมิพิสัยนะเพราะว่าพ่อกับแม่ขายอยู่นั่นเนี่ยบัวลอยไข่หวานแม่น้องกีตาร์เฮ้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแบรนด์แล้วเว้ยเมื่อก่อนตามเป็นร้านตามใจไหมคะเดี๋ยวนี้แม่น้องกีตาร์แล้วเว้ยแม่กับพี่แฟนก็มี2ร้านร้านนึงจะเป็นกับข้าวร้านนึงจะเป็นของหวานอ๋อร้านขนมก็ใช้ชื่อแม่น้องกีตาร์เอาร้านเดิมก็ยังใช้ชื่อร้านเดิมอยู่อ๋อถ้าใครอยากไปกินได้ที่ไหนนะฮะก็ตลาดสดนะฮะทำไมต้องสิงสองฮะก็ขายของสิงสองทันทีเอาล่ะวันนี้ตอบแทนน้ำใจทั้งหมดตอบแทนความรักที่ทั้งประเทศมอบผ่านรายการมาให้มอบผ่านช่องทางต่างๆมาให้ด้วยบทเพลงนะเต็มที่นะคะ1บทเพลงครับเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นก็คือเพลงมึงเป็นบ้าตีชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงค่ะอ๋อโอเคฟังครับผมบึกลายอย่าสัวลายเจ็บแปรตาก็ยังสิหักอยู่เขามีคนใหม่โดนแล้วก็หู
ก็ยังสิหักอยู่ต่อไปบ่มีค่ามังคับแทนหัวใจเจ้าของเอาสมองส่วนใดน้อคือตึงเขาหอดบ่งดึงเขาหอดบ่หัวสามึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้เจ็บแปตาก็ยังสิหักอยู่ก็เขาหักกันเฮานั้นก็หูก็เฮาบ่ได้อยู่อยู่ในสายตามังคับแพ้หัวใจเจ้าของเอาสมองส่วนใดน้อขึ้นเขาหอดบ่งดีเขาหอดบ่หูตามึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้ยังเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่เป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนให้กันเขาเคยหูสึกบ่เจ้าของเอาสมองส่วนใดน้อขึ้นเขาหอดบ่งดึงเขาหอดบ่หัวสามึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้ยังเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่เป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนให้กันเคยหัวสึกบ่เจ็บจนอดบ่พอเป็นบ้าเป็นปูมึงเป็นบ้าติดหัวใจสิหักเขาไปให้ได้ยังเจ็บจนน้ำตาพังยังมีความสุขอยู่สั่นบ่เป็นจังใดเห็นเขาอยู่น้ำกันจนให้กันเขาเคยหัวสึกกีตาร์ครับผมเป็นอย่างไรพี่เบี้ยครับเพลงนี้เป็นเพลงของน้องลำเพลินวงศกรเป็นป่ะเอก็จะออกไปทางอินดี้หน่อยครับผมเพลงอินดี้มันจะอยู่ระหว่างกลางกับเพลงลูกทุ่งอีสานกับเพลงแบบออกแนวสตริงอีสานประมาณนี้ครับผมว่าเพลงนี้มันดูค่อนข้างไม่ค่อยเหมาะกับน้องเท่าไหร่มันฟังดูแล้วมันรู้สึกว่ามันอึดอัดมันน่าจะมีความเสี่ยงอยู่กับการที่น้องเลือกเพลงในวันนี้แต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวฟังกรรมการครับขอบคุณครับสำหรับน้องกีตาร์กับเพลงนี้นะครับพี่ไทยกับชอบเราร้องเพลงนี้รู้สึกว่าเราถนัดกับเพลงที่เป็นจังหวะอย่างนี้พี่ว่าเราสื่อสารได้เต็มปากเต็มคำมากกว่ามันออกเสียงได้ค่อนข้างชัดแล้วก็สื่อสารความเป็นตัวเองได้ดีนะครับขอบคุณครับ
คุณยาพี่ชมพู่ค่ะโดยรวมชอบนะพี่ผู้ชอบเพลงนี้มากแล้วก็อารมณ์เพลงดีคือดีเลยค่ะเพลงนี้ถือว่ากลับมาแล้วกับแชมป์77สมัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสลาครับความจริงกีตาร์เนี่ยเท่าที่สังเกตมาถ้าเพลงที่เกิดในช่วงกรอบ5ปีเขาจะร้องได้ดีเกือบทุกเพลงนะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแบบแท้ๆหรืออินดี้อะไรก็ตามมันเหมือนว่าในเกิดในยุคที่เขากำลังอยู่ในวัยเสพเพลงแล้วก็ร้องเพลงรวมทั้งเพลงนี้ด้วยกีตาร์ทำได้ดีเลยนะองค์รวมถือว่าทำได้ดีครับขอบคุณครับเอาละและถ้าพร้อมแล้วขอเชิญประธานตัดสินใจครับเลือกว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้ฮะระหว่างแชมป์77สมัยหรือคู่ท้าดวลของเธอแม่กิฟต์จากนครสวรรค์2คะแนนเป็นตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพู่ครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะวันนี้เวทีของเราเดือดฮะเพราะว่าเรามีแชมป์ระดับเงินล้านถึง2คนมาเจอบนเวทีเดียวกันฮะคนหนึ่งเป็นแชมป์เงินล้านของด้วนเพลงชิงทุนอีกคนหนึ่งเป็นแชมป์เงินล้านจากจันทันดาวดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่ชมพู่มอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของกีตาร์แล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่78ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของแม่กิฟต์แล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมแชมป์78สมัยจ้าขอดูคะแนนจากครูสลานะกีตาร์ครับผมเป็นไงครับคุณสลาครับแม่กีฟวันนี้ตัวจริงวันนี้จุดต่างกันก็แค่พลังนะเรื่องความเก่งความเนียนนี่ถือว่าก็นักร้องด้วยกันก็ต่างกันแค่พลังเท่านั้นเองวันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้พาลูกมอกรายการนะคะก็ต้องขอบพระคุณกะทิ 100% ตาอร่อยดีนะคะที่มอบทุนสนับสนุนให้ไปทำแซนด์วิชต่อนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์78สมัยที่จะลุ้นทำสถิติเงินทุนสะสมใหม่กับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์78สมัยไปเท่าไรเด้วันนี้ขอแค่ 20,000 เท่านั้นนะฮะสถิติเงินทุนสะสมใหม่เกิดขึ้นทันทีแต่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากเห็น 100,000สถิติใหม่จะเกิดขึ้นเพราะเธอคนนี้ในวันนี้ครบ2สถิติหรือไม่เฮ้ยดีจังหวะนี้จังหวะนี้ 20,000 มีแล้ว 5,000 มีแล้ว 5,000 บาทสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทอีกจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวแม่ทุนเดิมแม่มีอยู่ 1,255,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ราอยู่ 1,260,000 บาท
ยังลุ้นเงินต่อไปว่าเธอจะทำสถิติเงินทุนสะสมจากโรแลนด์เอฟล่าสถิติใหม่ได้หรือไม่นะส่งแรงใจมาช่วยได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3 11กระดวนเพลงชิงทุนฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบียร์พร้อมพงษ์กลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวของนักสู้บนเวทีแห่งนี้ได้ฮะพบกัน6วันต่อสัปดาห์กับดวลเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี